ส่วนอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของทางกระทรวงกลาโหมที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดกับการจัดซื้อเรือดำน้ำให้กับทางกองทัพค่ะล่าสุดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะคะว่าอาจจะมีการไปเจรจากับจีนค่ะในการยุติโครงการจะซื้อเรือดำน้ำแล้วเปลี่ยนไปซื้อเรือชั้นฟริเกตกับจีนแทนซึ่งแน่นอนนะคะว่าโครงการนี้นั้นต้องใช้งบประมาณมหาศาลแล้วก็ทางกระทรวงกลาโหมพยายามจัดสรรงบประมาณอย่างดีที่สุดค่ะขณะเดียวกันประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรค่ะภายหลังจากที่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ22สิงหาคมค่ะก็จะครบกำหนด60วันค่ะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้อยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจำแต่อย่างใดค่ะก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วอาการของคุณทักษิณณเวลานี้เป็นอย่างไรล่าสุดอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะทางนายสหการเพชรนรินทร์ก็มีการลงนามให้นายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจต่อตามความเห็นของแพทย์ให้เหตุผลว่าการรักษาตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดส่วนรายละเอียดของการเจ็บป่วยคงไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ตามหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยจรรยาบรรณแพทย์และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติส่วนนายทักษิณจะอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกนานเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะแพทย์ผู้รักษาที่จะมีการพิจารณาต่อไปคงไม่สามารถตอบได้ซึ่งข้อมูลจากกองบริการทางการแพทย์ระบุนะคะว่ากรมราชทัณฑ์มีการส่งผู้ต้องขังป่วยออกจากโรงพยาบาลออกจากเรือนจำค่ะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกนานเกิน30วันขึ้นไปตั้งแต่1ตุลาคม2565เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวม149คนโดยเกินเวลา30วันเนี่ย115คนเกิน60วัน30คนและเกินกว่า120วันจำนวน4คนค่ะส่วนประเด็นที่เกริ่นเอาไว้คุณผู้ชมคะนั่นก็คือกรณีที่กระทรวงกลาโหมได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการชะลอหรืออาจยุติโครงการจะซื้อเรือดำน้ำแล้วเปลี่ยนมาเป็นเรือชั้นฟรีเกตกับจีนค่ะทางคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนจริงก็จะไม่กระทบต่อแผนการจัดหาเรือฟริเกตอีก1ลำในปีงบประมาณ2567ที่กองทัพเรือเตรียมไว้เพราะเดิมทีกองทัพเรือมีแผนว่าต้องมีเรือฟริเกต8ลำแต่ว่าตอนนี้มี4ลำหากได้งบประมาณปี2567อีก1ลำและจากการเจรจาเปลี่ยนจากเรือดำน้ำอีก1ลำก็จะทำให้กองทัพเรือมีเรือฟริเกตเนี่ย6ลำค่ะซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการไปเจรจากับทางการจีนซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะถามประเทศจีนว่าจะเป็นคณะกรรมการระดับใดเพื่อที่เราจะจัดคณะกรรมการให้เหมาะสมกับชุดเจรจาโดยคุณสุทินยังชี้แจงเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพก็บอกว่าคงต้องดูจากภารกิจในการทำงานร่วมกันกับกระแสสังคมหากว่ามีความจำเป็นก็ต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจแต่ว่าโครงการที่มีงบประมาณมหาศาลนั้นก็เป็นธรรมดาที่สังคมจะจับต่อหรือว่าจับตาเป็นพิเศษค่ะส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ค่ะคุณแพทองธารชินวัตรรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็ได้ร่วมเปิดงาน Thailand Game Show 2023พร้อมบอกด้วยนะคะว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเป็น1ใน11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่มีผู้สนใจทั่วโลกและหลังจากที่ตนเข้ามาดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็ศึกษาเรื่องของเกมมากขึ้นแล้วก็พบว่าอุตสาหกรรมนี้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นอย่างมากขณะเดียวกันค่ะเกาหลีใต้ที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมากกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็เพลงรวมกันด้วยเพราะฉะนั้นตนเชื่อว่าหากได้รับการผลักดันจากภาครัฐภาคเอกชนอุตสาหกรรมนี้ไปได้ไกลแน่นอนเพราะบอกว่าคนไทยมีศักยภาพสูงมากส่วนความคืบหน้าการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่27ตุลาคมนี้คุณแพทองธารบอกว่าหากมีการเสนอชื่อตนเองเป็นหัวหน้าพรรคตนก็พร้อมรับตำแหน่งค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนะคะมีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อรวมพลังสามัคคีที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะป
ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐทำหน้าที่เป็นประธานในการสัมมนาสสพลังประชารัฐเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าทุกภาคควรมีนโยบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะปัญหาที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้จะได้นำมาเป็นนโยบายใช้ในการหาเสียงพร้อมตั้งเป้าว่าจะได้สสมากกว่า39+1ที่เป็นจำนวนสสพลังประชารัฐในปัจจุบันค่ะสำหรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนาด้วยเนื่องจากว่าล้มข้อเท้าแพลงทำกลางข้อสังเกตนะคะว่าจะเป็นการเปิดทางให้พลตำรวจเอกพัชรวาทเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐอย่างเต็มตัวหรือไม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ